มาดูความคืบหน้าการตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าของตระกูลกนสูตรนะคะที่บริเวณอำเภอภูเรือจังหวัดเลยทางตำรวจค่ะก็ได้ประสานให้ปปง.เข้ามาตรวจสอบเส้นทางการเงินของบริษัท CPK International จำกัดที่มีชื่อนายเปรมชัยกนสูตรเป็นกรรมการเป็นการบุกรุกป่าเพื่อการค้าขณะที่กลุ่มรักเมืองเลยค่ะเรียกร้องให้ทางจังหวัดเร่งแก้ไขปัญหาแล้วก็ยึดคืนพื้นที่ดังกล่าวค่ะโดยวันนี้นะคะมีตัวแทนจากสมัชชาประชาชนอีสานเพื่อพัฒนาประเทศไทยพร้อมกลุ่มรักเมืองเลยและประชาชนชาวด่านซ้ายและภูเรือนัดชุมนุมกันที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลยเพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดเลยต้องการให้แก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าของภูเรือวโนทยานและรังเย็นรีสอร์ทที่ภูหมีภูขี้นาคและในอำเภอภูเรือของตระกูลกนสูตรภายใต้ชื่อบริษัท CPK International จำกัดและยึดคืนพื้นที่ป่าเพราะว่าที่ผ่านมามีการเพิกถอนสิทธิ์นส.3ก่อแล้วแต่ว่ายังพบว่ามีการถือครองอยู่ทางด้านพลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยว่าทางตำรวจได้ประสานไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบริษัท CPK International จำกัดที่มีนายเปรมชัยกนสูตรผู้บริหารอิตาเลียนไทยมีชื่อเป็นกรรมการเพิ่มเติมเนื่องจากพบว่าเป็นการบุกรุกป่าเพื่อการค้าทางด้านนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีกระแสสังคมเรียกร้องให้ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสัตว์ป่าเนื่องจากมีการลงโทษน้อยเกินไปโดยระบุว่ากฎหมายนี้มีการปรับปรุงในสมัยคสช.แต่ว่าไม่ได้เพิ่มโทษเพราะเห็นว่ามีการกำหนดบทลงโทษไว้พอสมควรซึ่งผู้กระทำผิดนอกจากโดนข้อหาลักลอบล่าสัตว์แล้วยังโดนข้อหาอื่นๆด้วยและตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญได้ระบุเรื่องการกำหนดโทษทางอาญาว่าให้ทำเท่าที่จำเป็นและตามควรแต่หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่าโทษในปัจจุบันนั้นไม่เหมาะสมสามารถเสนอขอแก้ไขได้ถือว่าประเด็นเรื่องโทษนั้นมันพอสมควรอยู่แล้วมันมีขั้นต่ำขั้นสูงศาลจะลงโทษหนักเต็มก็ได้แล้วข้อสำคัญคนที่กระทำผิดตามพรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าโดยมากมันจะกระทำผิดหลายฐานเมื่อทำผิดหลายฐานคุณก็ถูกลงทุกฐานนั่นแหละเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้อาจจะเล็กน้อยไอ้นู่นนิดไอ้นี่หน่อยหลายเข้ามีปืนมันก็ผิดแล้วยิงมันก็ผิดเข้าไปก็ผิดไปดึงไปเก็บไปล่าสัตว์ก็ผิดมันจะมีอะไรหลายอย่างประกอบกันซึ่งมันก็ทำให้โทษหนักมาตรา77บัญญัติบรรทัดสุดท้ายเลยว่าจะพึงมีโทษทางอาญาเท่าที่จำเป็นแล้วตรงนี้แปลว่าจะรุนแรงมากเกินไปก็ไม่ได้ทีนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีโทษต้องมีโทษแต่อะไรที่ขนาดไหนพอสมควรมันจะมีเกณฑ์ของมันโดยเทียบความผิดต่างๆ